You are hearing what we share on Sound Mary Book to you. ลดภาระทางจิตใจจากเรื่องใกล้ตัวด้วยวิธีง่ายๆที่คุณก็ทำตามได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง Sound Mary Book to you กับหัวข้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ Take Time to Cleanse ใน EP ที่105แวะมาคลายเครียดปลดปล่อยบางอย่างที่มันไม่จำเป็นกันเถอะค่ะเวลาเห็นสัตว์ฟันแท้ตัวเล็กๆอย่างแฮมสเตอร์กระรอกกักตุนอาหารไว้ในปากก็อดเอ็นดูกับความน่ารักของมันไว้ไม่ได้เลยค่ะแต่อีกใจนึงก็คิดเหมือนกันว่าอมของกินจนแก้มตุ่ยซะขนาดนั้นพวกมันจะรู้สึกอึดอัดบ้างไหมเดี๋ยวก็ติดคอหรอกค่อยๆทานทีละน้อยก็ได้นะจากพฤติกรรมนี้ของเจ้าตัวน้อยจึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือภาระที่อมไว้คายออกมาเถอะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะหากเปรียบพฤติกรรมข้างต้นกับมนุษย์แล้วแล้วก็ปนรักเฟย์คิดถึงคนที่คิดหลายๆเรื่องในหัวจนกลายมาเป็นความกังวลใจความเครียดที่มากมายเกินไปจนจะรับไหวขึ้นมาเลยค่ะหากเราสามารถลดความคิดที่ไม่จำเป็นสักเรื่องลงได้หัวคงจะโล่งขึ้นเยอะค่ะถ้ายกตัวอย่างกันให้เป็นรูปธรรมก็เหมือนคนที่ถือของไว้เต็มสองมืออยู่ตลอดเวลามีทั้งของที่จำเป็นไม่จำเป็นการแบกสัมภาระทั้งหมดไว้ต่อไปก็มีแต่จะทำให้มือของเราบาดเจ็บดังนั้นปล่อยอะไรที่ไม่จำเป็นลงได้ก็ดีนะคะเมื่อจิตใจไม่ต้องเผชิญกับเรื่องหน้าเหนื่อยหน่ายก็จะมีพื้นที่สำหรับความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้บรรณารักษ์เฟย์จะขอยก5วิธีจากในหนังสือมาเล่าสู่กันฟังค่ะวิธีแรกก็คือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีทางเลือกมากเกินไปอ้าวการมีทางเลือกเยอะๆมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงแนะนำให้เราหลีกเลี่ยงล่ะสมมตินะคะว่าตอนเช้าเนี่ยเพื่อนๆตื่นมาจะเลือกชุดออกไปข้างนอกสักชุดแต่เปิดตู้มามีเสื้อผ้าอัดแน่นเต็มไปหมดชุดนี้ก็ดีชุดนั้นก็เหมาะจะเลือกชุดไหนดีล่ะเนี่ยแบบนี้นะคะก็เกิดเป็นภาระทางจิตใจเล็กๆน้อยๆโดยไม่รู้ตัวค่ะนั่นเป็นเพราะเรากลัวการตัดสินใจผิดพลาดถ้าเราลองเลือกเก็บเฉพาะเสื้อผ้าที่จำเป็นในตู้น่าจะช่วยประหยัดเวลาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีที่2ตั้งกฎไว้กับตัวเองจะได้คิดให้น้อยลงการตั้งกฎไว้ก่อนล่วงหน้าจะช่วยลดอาการลนลานเมื่อเจอเหตุการณ์จริงค่ะเช่นถ้าตั้งกฎกับตัวเองว่าจะทักคนรู้จักทุกครั้งที่เจอพอได้เจอคนรู้จักแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งลังเลใจว่าจะเข้าไปทักดีหรือเปล่าหรือจะเป็นการตั้งกฎว่าฉันต้องอ่านหนังสือสอบล่วงหน้าพอใกล้ถึงเวลาจริงจะได้ไม่กดดันตัวเองมากค่ะวิธีที่3เปลี่ยนอารมณ์ต่างๆให้เป็นคะแนนเวลาเราเจอเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจลองให้คะแนนอารมณ์ตัวเอง0ถึง10ดูค่ะระดับ0คือจิตใจสงบ10คือจิตใจว้าวุ่นมากการทำแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าบางเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นและจะช่วยให้เราเนี่ยจัดการความคิดและปล่อยวางได้ดีขึ้นค่ะยังมีอีกวิธีที่คล้ายๆกันนะคะแต่ไม่มีในหนังสือหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างที่ตีตารางออกเป็นช่องๆแล้วระบายสีแทนอารมณ์ในแต่ละวันของเราค่ะเช่นสีแดงเข้มหมายถึงโกรธมากสีเขียวหมายถึงมีจิตใจสงบมีความสุขดีสีฟ้าหมายถึงความโศกเศร้ายิ่งสีแต่ละสีมีความเข้มเท่าไหร่นะคะก็จะบ่งบอกถึงความเข้มข้นของอารมณ์นั่นเองค่ะวิธีที่4คือก่อนถึงบ้านจงรีเซ็ตความรู้สึกของตัวเองก่อนอารมณ์ขุ่นมัวความหนักอึ้งต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากที่ทำงานสถานศึกษาหรือจากเหตุการณ์อะไรก็ตามให้วางมันไว้ที่สถานที่นั้นเมื่ออยู่บ้านให้ผ่อนคลายใช้เวลากับคนที่รักให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองชอบชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วค่อยรู้กันใหม่ค่ะเชื่อว่าคนเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะวิธีที่5ใช้เวลา8วินาทีเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองไปที่เรื่องอื่นเวลาที่มีเรื่องที่เราไม่อยากคิดเข้ามาในหัวลองนับ 1-8 ในใจดูจะช่วยให้เราสงบขึ้นได้ค่ะหากยังไม่หายก็ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเจอช่วงเวลาที่เหมาะกับการปรับอารมณ์ของเราค่ะแม้ว่าบางเรื่องอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามาอยู่รวมกันก็จะกลายเป็นภาระก้อนใหญ่ที่จิตใจเราแบกรับไว้เหมือนเจ้าแฮมสเตอร์ที่อมเมล็ดทานตะวันจนแก้มตุ่ยนั่นเองค่ะในเล่มยังมีวิธีดีๆอีกมากที่นำไปปรับใช้ได้จริงค่ะใครที่กำลังมองหาหนังสือแนวพัฒนาตนเองอ่านง่ายภาพประกอบน่ารักขอแนะนำเล่มนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับหนังสือเรื่องภาระที่อมไว้คายออกมาเถอะนะเขียนโดยคุณไนโตะโยชิฮิโตะ
แปลโดยคุณอทิตยาทรงสิริในเล่มจะมีวิธีช่วยคลายความเครียดมากมายแบ่งออกเป็น6พาร์ทแต่และ วิธีก็จะมีการยกเหตุอ้างอิงด้วยค่ะเรียกได้ว่ามาอ่านเอาวิธีและยังได้ความรู้ทางจิตวิทยาวิทยาศาสตร์กลับไปด้วยในส่วนท้ายแต่และ วิธีนะคะก็จะมีข้อความที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องค่ะใครที่มีเวลาน้อยๆก็สามารถจับใจความได้ไม่ยากค่ะนับว่าเป็นหนังสือที่ฮิวใจที่ดีเล่มหนึ่งเลยนะคะย้ำรายละเอียดหนังสืออีกครั้งค่ะหนังสือเรื่องภาระที่อมไว้คลายออกมาเถอะนะเลขหมู่ BF 637พ.พ.4 ย.ย. 926 2565พร้อมให้บริการแล้วที่หอสมุดป่วยอึ้งภากรรังสิตส่วนฝั่งท่าพระจันทร์นะคะสามารถยืมได้ที่หอสมุดปรีดีพนมยงก่อนจะจากกันไปฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและพบกันใหม่ใน EP หน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ